สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เท่าแก่น้อยครับคลับแห่งความสนุกผมก็คือคอปเตอร์คนเดิมเองครับผมผมเต้ครับผมบาสครับผมตีครับคิมมอนครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะให้ทุกคนเนี่ยครับได้มาชิมอาหารนานาชาติกันอาหารที่เราได้จัดเตรียมมาในวันนี้นะครับผมเป็นชาติที่มีสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยได้เข้าไปวางขายอยู่ครับผมเฮ้ยนี่ผมถามก่อนว่าทุกคนเนี่ยรู้กันบ้างไหมว่าในเอเชียเราเนี่ยที่มีสาหร่ายเท่าแก่น้อยวางขายอยู่เนี่ยมีที่ไหนบ้างที่ไทยครับคุณแน่นอนครับที่จีนเวียดนามครับครับผมแล้วสิงคโปร์แล้วครับผมแล้วยังมีอินโดนีเซียด้วยผมบอกตรงๆว่าพวกเรานี่รู้ได้ยังไงทำไมครับมีธงครับแพ้เราไปมาแล้วโอเคซึ่งวันเนี้ยอาหารแต่ละประเทศแต่ละชาติที่เรามาเนี่ยเราจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นทูตครับผมเป็นทูตอะไรครับเป็นทูตประจำทงที่ตัวเองนั่งอยู่เลยครับผมหน้าที่ของพวกคุณนะครับก็คือพวกคุณมีหน้าที่นำเสนออาหารประจำชาติของคุณครับผมผมเป็นมาเลเซียครับผมครับผมพี่เต้มาเลเซียครับผมจีนครับเอ้ของผมนะครับสิงคโปร์และผมเป็นประเทศเวียดนามเอ้มาครับและของผมนะครับผมเป็นอินโดนีเซียครับผมไม่ใช่ไทยแลนด์ซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องเอามา mix and match นะครับผมกับสาหร่ายเท่าแก่น้อยสบายสบายเขาบอกว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยไม่งั้นเนี่ยถูกต้องไม่ต้องกินอะไรเยอะใส่ๆก็อร่อยถูกต้องเลยพี่พวกเราไปเริ่มเกมกันเลยไปและนี่นะครับคือเมนูแรกจากเชฟคอปเตอร์จากประเทศสิงคโปร์นะครับผมนั่นก็คือมีผัดฮกกี้ครับผมซึ่งผมบอกก่อนว่าเจ้ามีผัดฮกเกี้ยนจากประเทศสิงคโปร์เนี่ยมันมีความเลี่ยนความมันฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาสาหร่ายเท่าแก่น้อยรสสไปซี่บิ๊กโรแบบย่างเนี่ยเข้าไปมิกซ์แอนด์แมทช์เพื่อตัดเลี่ยนเราต้องค่อยๆใส่ต้องพิถีพิถันในการใส่เพราะเราเป็นเชฟคือจะอะไรแบบย่างมันจะไม่ได้เป็นทอดมันใช่ไหมครับผมมันจะแบบว่าเออทาแล้วย่างกับไฟย่างกับเตาถ่านอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นมันจะมีแบบความกรอบความแบบว่าอร่อยในตัวมันเพราะฉะนั้นจะตัดเลี่ยนได้ดีมากก่อนคือเนี่ยจะทำให้บิ๊กโรเนี่ยเป็นอันเบรกเร็กก่อนนะครับโอ้เฮ้ยถ้าโรยคุณยังไม่เปรี้ยวคุณเปลี่ยนท่าโรยใหม่สิเฮ้ยคุณต้องท่านี้ได้กล่องก้นด้วยครับต่อไปครับผมผมจะทำการคลุกสาหร่ายย่างเนี่ยนอกจากจะมีประโยชน์มีความอร่อยแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันมีวิตามิน A ครับผมมันช่วยส่งเสริมในการมองเห็นนะครับผมแล้วก็ช่วยให้ร่างกายเนี่ยหายป่วยได้เร็วขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังมีแคลเซียมไปเสริมกระดูกด้วยนะครับผมและนี่ครับคือเมนูของผมผัดหมี่ฮกเกี้ยนบวกกับสาหร่ายย่างเท่าแก่น้อยรสสไปซี่ครับผมกินเลย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 สวัสดีครับผมคือทูตจากประเทศไทยที่เป็นแต่วันนี้อยากจะมานำเสนอเมนูอาหารยอดฮิตของคนไทยนั่นก็คือเมนูจุ่มตำนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนท่านทูตครับท่านทูตเป็นคนไทยทำไมท่านทูตพูดเหมือนแบบคนผมเป็นคนจะช่วยจะทำครับผมเป็นคนจะช่วยกระทำจุดนี้อยากจะให้ทุกท่านได้ดูกันว่านี่คือส้มตำของคนไทยส้มตำนี่ผมผ่านมากว่า 30,000 จานกินเหรอครับเดินผ่านร้านครับผมส้มตำในรสชาติดีเยี่ยมแต่จะดีเยี่ยมกว่านี้ถ้าเกิดว่าประกอบกับนี่เลยครับสาหร่ายเท่าแก่น้อยเทมปุระกับกรอบแบบนี้กินเข้ากันเลยครับอ่ะใส่เข้าไปเลยครับนี่คือสาหร่ายเทมปุระไม่ต้องคุกไม่ต้องชนไม่ต้องอะไรเลยครับเป็นของข้างเคียงกันนี่ใส่เข้าไปงับเข้าปากไปเลยทำไมกินคู่กันถึงอร่อยเพราะสาหร่ายเท่าแก่น้อยครับเขาผลิตด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยและที่สำคัญครับผมเขาบรรจุพันธุ์นี่ดูเรอค่ามากเลยนะเนี้ยเป๊ะคงคุณค่าของอาหารนี่ครบถ้วนและที่สำคัญคือคงความกรอบอร่อยทำให้กินกับส้มตำแล้วเข้ากันได้ดีเลิศเอาไปเลยเชฟชอบสวัสดีครับผมเป็นทูตมาจากเวียดนามครับผมเมนูที่ผมจะแนะนำนี่ก็คือแหนมเนืองครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยผมมีวิธีแนะนำให้ท่านเราจะกินแบบธรรมดาแบบพื้นๆอย่างนี้ไม่ได้ผมเนี่ยเป็นสายเฮลตี้และต้องการความอร่อยและที่มากกว่าความอร่อยนั้นก็คืออะไรสาหร่ายเท่าแก่น้อยครับผมตอนนี้เนี่ยสาหร่ายเท่าแก่น้อยแบบอบ
ซึ่งเหมาะสำหรับคนเฮลตี้อย่างผมมากๆนะคะเราสามารถนำมาmix และกินกับอาหารของเราได้อย่างอร่อยเลยนะครับผมใส่หมูลงไปใส่กระเทียมครับผมใส่น้ำจิ้มครับเราก็ม้วนเหมือนเดิมม้วนเหมือนเดิมอ๋อเป็นม้วนนะนี่นั่งกินเอาโอ้ยแช่สาหร่ายเนี่ยหอมสดๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่แป้งนี่โอ้ยหลายอย่างเลยจับเข้าใจเข้าใจไม่ไหวอร่อยสวัสดีครับวันนี้เต้จะมาเป็นทูตของประเทศมาเลเซียนะครับสลามัตปักกี้สวัสดีเป็นภาษามาเลเซียนะครับนี่วันนี้เต้ก็มีอาหารประจำชาติอย่างหนึ่งของประเทศมาเลเซียนะครับนาซีเลอร์มักครับผมนาซีเลอร์มักคล้ายๆกับข้าวยำของประเทศไทยนั่นเองนะฮะสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยทานกับอะไรก็อร่อยนะครับผมของเต้จะเป็นสาหร่ายทอดรสชาติไก่สเต๊ะนั่นเองนะครับว้าวเดี๋ยวจะลองมามิกซ์ดูนะครับว่าจะกลมกล่อมแค่ไหนนะครับเป็นอาหารที่เครื่องเคียงเยอะมากนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมนี่คุณแบนลงไปด้วยครับคำนี้ยังไงครับอร่อยมากครับผมนอกจากสาหร่ายเท่าแก่น้อยจะทานกับอะไรก็อร่อยแล้วจะบอกว่ามีคุณประโยชน์เยอะมากๆนะครับหนึ่งนั้นก็คือสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยยังให้ใยอาหารหรือที่เรียกว่าไฟเบอร์นั่นเองทำให้ช่วยในการขับถ่ายนะครับผมสำหรับคนที่รักสุขภาพเนี่ยอย่าลืมทานไปกับแก้มด้วยนะครับสวัสดีและนี่ฮาววันนี้ก็เป็นทุกสิ่งจะมามีเมนูมานำเสนอเรื่อยๆก็มีกระเพาะปลามาให้เรื่อยจริงแต่ไม่ใช่กินธรรมดาว่ามีสาหร่ายทอดแองสไปซี่ทอดแองสไปซี่เป็นสาหร่ายทอดอร่อยด้วยนี่สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นสาหร่ายดูด้วย ว่าจะเอาสาหร่ายใส่ลงไปในกระเพาะปลาสเก็งสาหร่ายในต้องเจ็บไหมอันนี้พิเศษกว่ามันอยู่ในกระเพาะปลาสาหร่ายข้าวแกงน้อยกินกับอะไรก็อร่อยแถมยังมีสรรพคุณคือมีวิตามิน B2 ช่วยในการเจริญเติบโตและบำรุงผิวพรรณให้ขาวจ้วงนังอ้วนเลยอร่อยไม่มีที่เอะเลยโอ้อร่อยจริงๆโอ้ลิ้นปูกับใครอ่ะเล่นบอกใครเพราะบอกกับคงรู้ยังไงก็ลองไปกินดูแล้วกันอร่อยแน่นอนเพราะว่าถ้ากับน้องกินกับอะไรก็อร่อยใช่ไหมใช่แล้วครับผมนี่ก็จบไปแล้วครับสำหรับการ mix and match ของพวกเราเป็นไงทุกคนอร่อยกันไหมครับผมมากอร่อยครับไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนๆเนี่ยเอาสาหร่ายเท่าแก่น้อยไป mix and match ดูผมรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับผมเพราะว่าสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยใช่ไหมครับผมใช่แล้วเราขอลาจากเท่าแก่ร้อยครับทำเป็นคนสนุกไปก่อนนะครับผมยังไงก็ตามแต่ติดตาม EP ต่อไปได้เลยนะครับ